ชาไต้หวันเป็นผงชานมไต้หวันนะคะมาดูกันว่าจะชงง่ายอย่างที่เขาบอกจริงเปล่าจะชงแบบเหยือกก็ให้ใช้ผงตัวเนี้ย200กรัมไปเลยกับน้ำ800 ml คนให้เข้ากันแล้วก็คือพร้อมเสิร์ฟแต่ถ้าจะชงเป็นแก้ว16ออนเนี่ยก็ให้ใส่ผงชา30กรัมกับน้ำร้อน120 ml คนให้เข้ากันเติมน้ำแข็งก็คือกินได้เลยมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอมาลองกันดูมีหน้าละเขาถึงขายดีเนาะผงละเอียดมากเลยนะคะใส่ไปเลย3ช้อนโต๊ะคือแค่ชงกับน้ำร้อนก็อร่อยแล้วเหรอแค่นี้เหรอเกินปุยมุยอ่ะอย่าเชื่อจนกว่าจะได้หรอกอ่ะไงต่อนะน้ำร้อน120 ml ใส่ลงไปนี่แต่สีก็คือได้อยู่นะถึงแล้วแล้วก็ยังไงคนให้เข้ากัน1 2 3 4คนง่ายมากแค่นี้ละลายแล้วอ่ะกลิ่นก็คือเฮ้ยมันหอมหอมนวลนวลมีกลิ่นกล้วยนิดนึงนะสำหรับเราอ่ะหรือว่ามันเป็นกลิ่นวานิลาไม่รู้อ่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วจริงเหรอชิมค่ะอย่าเพิ่งเชื่อ